ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รัก พบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะโหลดไปที่แอป Store นะคะเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมวิทยุออนไลน์หรือวัดป่าสะพาน2ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น.ถ้าเลยเวลานี้ไปฟังย้อนหลังไม่ได้นะคะยกเว้น Facebook ของธรรมวลีท่านอาจารย์มหาลำพันธ์วัดภูจวงแล้วก็ชมรมหัวใจไฟดีค่ะสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้แล้วก็ทาง YouTube ของพี่เยาว์นะคะคุณเยาวลักษณ์ว่าจะแปะลิงก์ก็พอดีป่วยอีกอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะก็เลยยังไม่ได้แปะลิงก์ให้ดูว่าสำหรับท่านที่ต้องการฟังย้อนหลังยาวๆเลยเนี่ย เพราะว่าพี่เยาว์เนี่ยก็ทำให้มาหลายเทปแล้วนะคะอยากจะฟังติดตามฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยพอมีเวลาละเดี๋ยวจะโพสต์แล้วก็วางลิงก์ของ YouTube ที่พี่เยาเนี่ยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือกันในงานเผยแผ่พุทธศาสนาก็นำเทปในการบรรยายหรือการแสดงธรรมหรือการจัดรายการวิทยุผ่าน Facebook ตรงนี้เนี่ยไปลง YouTube ให้ฝันคือจริงๆนะตัวเองฝันมานานมากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็ทำอยู่ได้ไม่กี่เทปแล้วก็ไม่มีเวลาค่ะขณะตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วคือเรียนก่อนหน้าปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจไว้ว่ามีหลายท่านบอกอยากจะฟังย้อนหลังแล้วมันไล่ฟังย้อนหลังลำบากบางคนก็แชร์ใส่ข้อความมาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็เลยเอ้ยทำยังไงที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟังได้ก็เลยไปนั่งโหลดพอโหลดปุ๊บเนี่ยโน้ตบุ๊กก็ชอบเปลี่ยนระบบโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่เราก็โหลดไม่ได้อีกไอ้โปรแกรมที่มันแอปที่มันโหลดมันก็โหลดไม่ได้โหลดแล้วก็ต้องไปลงซึ่งโหลดยากอ่ะสำหรับตัวเองนะคะไม่ถนัดเรื่องพวกนี้โหลดFacebook แล้วก็ไปลงที่ YouTube ก็ทำอยู่แค่ประมาณ10เทปได้เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเราจะทำยังไงดีปรากฏว่าปีนี้เนี่ยมีกัลยาณมิตรเห็นประโยชน์แล้วก็แจ้งมาว่าจะลง YouTube ให้โอ้โหแบบดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าฝันมานานเลยว่าอยากจะทำตรงนี้แต่ว่าไม่มีเวลาทำจริงๆเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย Facebook ธรรมวลีเงียบไปเลยกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะพี่เกตนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะก็ต้องบอกว่า Facebook นี่เงียบไปเลยเพราะว่าคือมีเวลาบางอย่างแค่โพสเองอ่านเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยแม้กระทั่งข้อความบางข้อความก็ไม่ได้อ่านต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีแต่ไปกับไปมีแต่ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรามัวแต่เขี่ยโทรศัพท์อยู่หรือเรามัวแต่คุยอยู่ไอ้งานที่มันอยู่กับปัจจุบันอ่ะมันเป็นจังหวะเวลาของงานมันหยุดไม่ได้นะคะจนเมื่อวานเนี้ยก็ต้องบอกว่าเริ่มอาการไม่ค่อยดีนะเริ่มอาการไม่ค่อยดีวันแรกเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็เป็นลมแล้วค่ะนะคะเพราะมันพักผ่อนไม่พอแล้วพออีก2วันต่อมาก็อาการก็เริ่มไม่ค่อยดีรู้สึกเพลียๆเหมือนจะเดินจะทำอะไรก็จะหลับไปหมดจนมีคนทักเข้ามาหลายคนเหมือนกันว่าหน้าตาดูเพลียๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ร่างกายมันเพลียเนี่ยมันก็เลยเป็นไข้นะตัวร้อนขึ้นมาก็เลยเอ้ยตัวร้อนแล้วคือไม่คอยให้มันเป็นเยอะอ่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะพอเริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วรู้แล้วว่าพักผ่อนไม่พอแล้วก็มีอาการไอเคยอ่านในหนังสือว่าในการปรับสมดุลของร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการไอขึ้นมาแสดงว่าร่างกายมันกำลังขับไล่ความร้อนจำตรงนี้ไว้พอร่างกายมันเริ่มที่จะไอเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าคอเราคงมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่ามันคอมีปัญหาหรือเปล่าแสดงว่าคอมันไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าร่างกายมันขับความร้อน
มันกำลังขับความร้อนคือกำลังที่จะต่อสู้กับสภาวะที่มันเป็นอยู่ตัวเองก็เลยเอาละเริ่มมีอาการร้อนละกินยาเสร็จปุ๊บก็กินน้ำกินอะไรดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเร็วเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงความรู้สึกนะนานๆทีเนี่ยจะได้ตัวร้อนกับเขาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักทีนึงซึ่งมันตั้งแต่ถวายโซลาร์เซลล์ถวายโซลาร์เซลล์9วัตต์ก่อนล่วงหน้านี่งานก็เริ่มเยอะแล้วแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยช่วงโซลาร์เซลล์นี่แบบตลอดทั้งเซอร์เวย์ทั้งอะไรสารพัดก็เลย ต่อด้วยคอร์สเข้ม7วันแรกเนี่ยดูแลโยคีใกล้ชิดค่ะอยากจะนำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยมาฝากท่านญาติธรรมได้บุญด้วยกันนะคะคือใส่ใจเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นการใส่ใจเพราะว่าเรากำลังฝึกฝนที่จะเป็นอาจารย์เหมือนกันพยายามที่จะเป็นอาจารย์ที่ดีเพราะว่าอนาคตคิดว่าการเป็นอาจารย์นี่แหละที่จะสร้างบุญได้เยอะที่สุดก็พยายามที่จะใส่ใจโยคีตั้งแต่เช้ามาจนค่ำบางทีแทบจะไม่ได้เข้ากุฏิเลยมันก็จะทำให้สะสมเพราะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันที่7เนี่ยเมื่อวานคือวันที่7หลังจากที่บรรยายเสร็จช่วงเช้าพักซะหน่อยจะได้มีกำลังต่อเพราะรู้สึกเพลียสรุปว่ามันเลยพักค่ะร่างกายมันประท้วงมาให้เห็นเลยก็เลยได้พักจริงๆแต่ก็สดชื่นดีค่ะท่านญาติธรรมเนี่ยที่ท่านเห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะแข็งแรงดีเป็นนิดเดียวเองแป๊บเดียวเองจริงๆมันมาให้เราเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ใจของเราก็ไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องบอกว่ากำลังปฏิบัติกันอยู่วันนี้เป็นวันพระค่ะอย่าลืมทำอะไรที่พิเศษพิเศษกว่าเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ยาวสาธุค่ะนะคะก็พี่ยาวก็ต้องได้เข้ามาฟังเพราะว่าต้องได้ช่วยอนุเคราะห์ในส่วนของการทำงานเผยแพร่พุทธศาสนาร่วมกันนะคะดีใจมากๆเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยหาคนช่วยตรงนี้ไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็มีสวรรค์ส่งพี่เอามาดีใจค่ะที่มีกี้เห็นญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งก็แจ้งมาเหมือนกันบอกอยากจะฟังยาวๆพิมพ์ชื่อธรรมวลีสีแช่มหรือลิงก์ของพี่เอาเนี่ยเดี๋ยวจะวางลิงก์หลังจากที่วันนี้เป็นวันพระเนี่ยทานอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลิงก์ที่พี่เยาส่งมาให้ของพี่เยาที่ YouTube นะคะใครอยากจะฟังย้อนหลังไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดตามรับฟังที่ YouTube ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงในการตัวเองก็ได้วิเคราะห์ตัวเองด้วยแล้วก็ได้ดูตัวเองด้วยดูลีลาดูวิธีการพูดเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวเองต้องบอกว่าพอไปดูตัวเองบรรยายให้กับโยคีฟังในศาลาเนี่ยทำไมรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมไปคุยกับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะเห็นตัวเองแล้วรับตัวเองไม่ได้ล่ะมันดูจริงจังมากเลยอะโอ้ยอะไรมันจะจริงจังขนาดนั้นเอาเป็นเอาตายมากเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ก็เลยบอกว่าอนาคตคงจะต้องคือจริงจังเหมือนเดิมแต่ว่าคงจะต้องบางทีเนี่ยเหมือนกับนักร้องดาราเนี่ยถ้าต้องการให้ผู้ชมเนี่ยเขาคอยตามเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคในการแสดงบางทีเนี่ยด้วยความที่บางทีโยมเนี่ยอารมณ์เขานิ่งๆอยู่เงี้ยแล้วเราไปจี้แต่บางครั้งมันก็ทำให้อาจบางคนอาจจะตื่นตัวหลายคนชอบแบบนี้ที่มาแต่บางคนก็อาจจะแบบไม่รับอ่ะพูดให้คิดยังไงก็นั่งเฉยไม่มีอารมณ์ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของอาจารย์เนี่ยก็คือทำยังไงนะคะที่ให้โยคีเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติแล้วอยากที่จะมีส่วนร่วมมีอารมณ์ร่วมในการปฏิบัติธรรมโยคีเรานะคะก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครได้เห็น
เชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่ตัวเองปฏิบัติอยู่เนี่ย โดยความเป็นอาจารย์ใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วดุมันก็ไม่เหมาะคำว่าดุในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไปดุหรือตวาดใครนะคะดุในที่นี้หมายถึงว่าพยายามคั้นอะจะให้เขาได้อะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมโดยเฉพาะคนที่มาสอบอารมณ์เนี่ยจะพยายามให้เขาเข้าใจเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปปฏิบัติให้ถูกต้องธรรมะสวัสดีค่ะลุงน้อยนะคะเดี๋ยวตกลงว่าจะไปดงยางอยู่คุยกับคุณหมออู๊ดแล้วใครจะไปดงยางนะคะเดี๋ยวไหนๆก็ลุงน้อยทักเข้ามาแล้ววันที่30 31แล้ววันที่1ตัวเองจะกับนัดกับคุณหมออู๊ดจะไปทำบุญให้คุณยายคุณแม่ของคุณหมอที่อุทยานทำดงยางค่ะก็จะไปเครื่องกับคุณหมอแล้วก็กลับแล้วก็รีบกลับมาคอร์สนะคะก็ไปด้วยกันสำหรับเดี๋ยวจะติดต่อกับไปหลายๆท่านอีกทีนึงนะคะว่าจะไปเจอกันที่นั่นยังไงนะคะทีนี้กลับมาเล่าต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าเราเนี่ยได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเรามีความสุขอ่ะเราก็เลยคิดว่าคนต้องทำอย่างเราอ่ะเขาถึงจะได้ความสุขอย่างที่เราต้องการที่เขาจะได้ก็ไปพยายามที่จะให้เขาเข้าใจจนโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเนี่ยกลัวตัวเองเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งบางคนก็เสียใจว่าทำตามที่อาจารย์สอนไม่ได้เห็นอาจารย์เหนื่อยพอมาพรรษานี้ตั้งแต่พรรษาที่แล้วล่ะไม่คาดคั้นนะคะไม่คาดคั้นเอากับโยคีแล้วก็ไม่ทำให้โยคีรู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามของเราเนี่ยมันคือความสุขพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโยคีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เครียดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเราพยายามแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยทำยังไงเราเขาถึงจะรู้เรื่องเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องสักทีนึงเขาก็เลยโอ้ยสงสารอาจารย์สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องก็เลยบอกกับโยคีไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงมีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดมีความสุขทุกครั้งที่ได้พยายามขอให้เราเนี่ยเจอกันตรงที่โยคีไม่ท้อแล้วกันไม่เบื่อที่จะฟังไม่ท้อที่จะปฏิบัติอาจารย์ก็มีความพยายามที่จะพูดมีความอดทนที่จะสอนเราเจอกันเราจะเดินไปด้วยกันพอตกลงกันแบบนี้ปุ๊บความสุขมันเกิดขึ้นทันทีเลยค่ะท่านญาติธรรมทุกวันนี้เนี่ยทำไปทำมาโยคีก็สบายใจมันก็ไม่เครียดที่เคยปฏิบัติด้วยกันอยู่เนี่ยกับมีความอดทนกับมีใจศรัทธาต่อการปฏิบัติเนี่ยมากกว่าเดิมปีนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะแค่7วันแรกเนี่ยมองเห็นถึงความอดทนของโยคีเนี่ยสอบประลมไป3วันภาพอะไรก็ไม่ได้ลงค่ะพระอาจารย์ลงให้หน่อยนึงมาวันนึงมาสอบคืองานมันเยอะแล้วทีนี้คนที่เป็นตากล้องประจำของเราเนี่ยคือแม่เชียร์สมนเนี่ยหัดสมนนิวของเราก็เข้าคอร์สด้วยแกก็บอกอยู่ว่าอาจารย์ให้พี่อยู่ช่วยไหมอาจารย์จะหนักนะหลายอย่างบอกไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่มีกรรมฐานในพรรษาเนี่ยมันแค่3เดือนแต่ถ้าเกิดพี่มีกรรมฐานแล้วพี่ออกมาช่วยหนูเนี่ยหนูจะสบายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะมันจะเข้าใจคนมีกรรมฐานอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสุขคนดีแต่ว่าไม่มีกรรมฐานมีไหมคนดีมีค่ะมีเหมือนกันคนที่มีจิตใจดีเนี่ยแต่ว่าไม่เข้าใจบุญเขาเรียกว่าบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนอื่นจากความปรารถนาดีก็เยอะคนที่ปรารถนาดีแล้วก็ทำให้อื่นเดือดร้อนเนี่ยเยอะก็ยังคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งเลยว่าเนี่ย
อย่างเรารักพ่อรักแม่แล้วรักผู้มีพระคุณของเราเนี่ยเราปรารถนาดีกับเขาหรือแม้กระทั่งที่ตัวเองพูดได้ฟังเนี่ยมีความปรารถนาดีกับโยคีของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีกับโยคีอยากให้โยคีได้เนี่ยแต่เราใช้ความปรารถนาของเราผิดซะจนคนที่ถูกปรารถนาดีเนี่ยเดือดร้อนเราเอาความคิดของเราที่ว่าดีที่สุดให้กับเขาแต่เราไม่เคยถามเขาเลยว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเราจะช่วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีทางสร้างกรรมเบียดเบียนใครเลยศีล5คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราไม่เบียดเบียนคนอื่นทางใจด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นภาวนาทันทีเลยเพราะเรามีสติเรารู้ว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเรื่องอะไรอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านปรารถนาอะไรเหมือนกับเราอะเอากลับมาหาเราก่อนสมมุติว่าเราต้องการอะไรสักอย่างนึงเราปรารถนาอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนเนี่ยเอาสิ่งที่เราปรารถนามาให้เราเนี่ยเราจะมีความสุขไหมกำลังคิดอยากจะได้อยู่พอดีเลยแล้วก็ได้หรือกำลังอยากจะทำตรงนี้อยู่พอดีเลยแล้วก็ได้ทำเนี่ยอย่างพี่เยาเนี่ยง่ายๆพี่เยาวรักษ์ตัวเองกำลังต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยในส่วนของ YouTube พอดีเลยจริงๆแล้วต้องการพอดีเลยพี่เยาก็ติ้งมาในข้อความว่าอาจารย์เดี๋ยวเยาจะช่วยในส่วนตรงนี้นำเทปไปอะไรเงี้ยโอ้โหแบบดีใจมากเลยบอกพี่ไม่ต้องขออนุญาตเลยดีใจมากเลยมันทำให้คนคนนั้นมีค่าขึ้นมาทันทีมันทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเขาทำให้จุดที่เราหายไปเนี่ยมันเติมพ่อแม่ของเราเพื่อนของเราคนที่อยู่รอบตัวเราก็เช่นเดียวกันเราจะเป็นส่วนไปเพิ่มความทุกข์ให้กับเขาจากความปรารถนาดีของเราหรือเราจะไปเป็นคนที่เติมเต็มความทุกข์ของเขาหรือเราจะเป็นส่วนเติมเต็มของความสุขของเขาเราต้องดูเอาอย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยต้องการอะไรในความต้องการของเขาเนี่ยถ้ามันไม่มีโทษมันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันอาจจะเป็นประโยชน์ที่ไม่สูงสุดแต่มันไม่มีโทษเนี่ยแต่ใจของเขาสบายเนี่ยเราจะเลือกระหว่างใจของเขาที่สบายกับความปรารถนาดีของเราที่มีให้เขาเนี่ยแล้วเรามีความสุขกับการให้กับเขามีความสุขกับการรับเราจะเลือกอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเลือกความสุขของพ่อแม่เราจากการรับหรือเราจะเลือกความสุขของเราจากการให้หลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาความสุขของตัวเองจากการให้เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดในการกระทำแต่เราไม่เคยดูเลยว่าไอ้ความสุขของคนรับเนี่ยเขามีหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยโดยตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าหรือตามหลักของกรรมเนี่ยการที่เราทำให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขเนี่ยบุญมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราทำบุญกับพ่อแม่บางทีเราที่เราไม่ค่อยได้บุญกันอานิสงส์มันไม่เกิดหรือบางทีเราไปอยู่ในสังคมแล้วเราถูกคนนั้นบังคับคนนี้บังคับเพราะอะไรการที่เราถูกคนนั้นบังคับถูกคนนี้บังคับเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นเราไปปรารถนาดีเราเอาความดีของเราเนี่ยแหละอันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าความดีที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาถ้าความดีเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แล้วตัวเองเนี่ยก็ได้บารมีเพิ่มขึ้นอีกต่างหากอย่างยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราต้องรู้ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรและวิธีการของมันคืออะไรอย่างวันเนี้ยโยคีนี้ตอนนี้พระของวัดภูจวงกำลังขึ้นธรรมาเทศวัดอีกวัดหนึ่งใกล้ๆกันตรงข้ามค่ะเป็นวัดเขาเรียกวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านก็มีงานท่านอดีตเจ้าคณะอำเภอท่านมรณภาพก็เลยวันนี้เป็นวันเก็บอัฐิทำบุญอัฐิโยคีมาเสียสละเวลามาเข้าคอร์สเข้ม15วันเราก็บอกว่าให้เจริญสติเต็มที่ไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเลยให้มีสติตามรู้ดูสภาวะรูปกับนามหรือกายกับใจที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ทัน
เมื่อวานมีวันพระราชทานเพลิงศพโยคีก็เลยบอกเอาได้เป็นเคสกรณีตัวอย่างนะคะเพื่อว่าท่านจะทำจะได้นำไปเทียบเคียงของเจ้าของก็ขอไปงานศพซึ่งโยคีเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของคนเป็นนักธุรกิจอ่ะเป็นที่รู้จักของคนในย่านนี้เป็นอย่างดีเลยมาขอบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับท่านเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาท่านพระอาจารย์ก่อนเพราะท่านพระอาจารย์เป็นประธานถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็เลยไปหาท่านพระอาจารย์แล้วก็กราบเรียนถามท่านว่าควรจะทำยังไงท่านบอกว่าด้วยความที่โยคีท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจรู้จักคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนเข้ามาทักอยู่แล้วแล้วความวุ่นวายโดยเฉพาะงานที่เป็นงานพระผู้ใหญ่เนี่ยคนเยอะมันไม่เหมาะกับการที่จะเดินทางไปก็ไปแจ้งโยคีโยคีก็บอกว่าก็เราก็ไม่มองไงเราก็ไม่คุยไงก็ได้อาจารย์บอกโดยการที่เราพูดเนี่ยทุกคนน่ะสามารถจะพูดอะไรก็ได้นี่คือความจริงนะเจอมาเยอะแล้วคนที่พูดคุยกันเป็นคนดีขนาดไหนเนี่ยมันคุยยังไงก็ได้อ่ะมันพูดได้หมดอ่ะแต่ตอนที่เราลงมือกระทำจริงๆอ่ะตอนที่เราลงมือพูดตอนที่เราลงมือทำจริงๆเนี่ยมันเคยได้อย่างที่เราพูดขนาดไหนเราต้องมาดูเปอร์เซ็นต์ตอนที่ลงมือกระทำด้วยว่าเราเข้าใจมันแค่ไหนโยคีก็บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องมองหน้าเขาก็ไม่ต้องคุยเด็กเราก็บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นสรุปตรงที่ว่าทำตามที่พระอาจารย์ใหญ่แจ้งว่าไปไม่ได้เขาก็ไม่ไปก็ไม่ไปไม่เป็นไรพอเช้ามาอันนั้นคือบอกว่าไม่ต้องคุยกับคนอื่นก็ได้นะพอเช้ามาเดินขึ้นไปข้างบนวันนี้มีเป็นวันพระโยมก็มาถือศีลกันเอาของมาทำบุญในศาลาในวัดกันแกก็ขึ้นมาเองเลยค่ะเมื่อสักครู่นี่เองขึ้นมาเองเลยขึ้นไปสวัสดีคนนู้นสวัสดีคนนี้บอกอ้าวขึ้นมาทำอะไรเขาก็เลยบอกว่าจะขึ้นมาฟังเทศบอกไม่ต้องฟังเทศแล้วปฏิบัติเลยไปอยู่ที่ศาลาเอาสติตามรู้ตามดูรูปกับนามของเราให้เข้าใจเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องเคร่งมากหรอกเหมือนกันนั่นแหละเขาก็เริ่มแบบใจอ่ะคือมันไม่เห็นใจเจ้าของจะขึ้นไปฟังเทศบอกไม่ต้องฟังเทศนะบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขึ้นไปทำบุญเราก็เลยปล่อยเขาก็เดินขึ้นไปบนศาลาไปทำบุญพอสักพักหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่ตัวเองมองที่เห็นว่าตัวเองมองอยู่เนี่ยเดินเป็นเจ้าภาพสั่งไอติมมาไว้ก่อนที่จะเข้าคอร์สเดินตักไอติมเอาไอติมขึ้นไปบนศาลาอีกระหว่างที่นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยโยคีก็ตักไอติมใส่ถาดขึ้นไปเอาไม่ชีคนหนึ่งเดินตามขึ้นไปอีกซึ่งเราก็ให้ปิดวาจาเราก็ให้กำหนดสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ญาติธรรมฟังก็คือว่าบุญเนี่ยมันต้องรู้จังหวะในการทำอย่างเช่นการบริการถวายไอติมเนี่ยเป็นบุญไหมเป็นการฟังธรรมเป็นไหมเป็นแต่ว่าทำไมอาจารย์ถึงห้ามแสดงว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีจิตใจในการทำบุญเลยใช่ไหมอาทีนี้เรามาดูกันว่าเพราะอะไรการภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์สูงสุดในพุทธศาสนาการเจริญสติเนี่ยมีอานิสงส์สูงสุดอยู่แล้วในตัวของมันการทำทานเนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่บางคนบอกเอ้าก็ทำบุญเจริญสติไปทำบุญไปมันก็ไม่จะเสียหายอะไรเลยทีนี้ยกตัวอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราเรียนหนังสือเนี่ยเรากำลังเรียนหนังสืออยู่กับเรียนไปทำงานไปคนที่เรียนหนังสืออย่างเดียวกับคนที่ทำงานไปเรียนไปเนี่ยคิดว่าใครจะได้ผลมากกว่ากันทุกคนก็ต้องตอบตรงว่าคนเรียนหนังสืออย่างเดียวน่ะสมาธิมันจะอยู่กับการเรียนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเราไปทำงานด้วยอ่ะเพราะเรามีความจำเป็นที่ต้องทำงานเราต้องมีรายได้เราต้องมีเงินมาใช้สอยการเรียนของเราก็เลยคุณภาพไม่ได้เต็มที่เหมือนกันทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นทั้งประโยชน์ทั้งคู่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสโดยที่เราไม่ต้องทำงานเลยอ่ะแล้วเราเรียนอย่างเดียวเนี่ยผลออกมาก็จะดีการภาวนาก็เช่นเดียวกันการทำทาน
การรักษาศีลการฟังธรรมมันก็เป็นบุญทั้งนั้นแต่ทีนี้เนี่ยทำไมเราไม่เอาคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการเจริญสติเนี่ยให้มันดีที่สุดในช่วงที่เรามีโอกาสทำไมเราถึงไปปล่อยโอกาสของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นทำให้ประสิทธิภาพหลักของเราเนี่ยวัตถุประสงค์จุดหมายของเราเนี่ยในขณะที่เราต้องการในขณะนี้คืออะไรเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าที่เรามาเนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการทำอะไรแล้วเราจะไม่หลงประเด็นในการใช้ชีวิตว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราจะไม่เสียเวลาเหมือนกับต้องอดทนน่ะอย่างเช่นเราเห็นเขาทำบุญกันเขาฟังธรรมกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกิเลสนะกิเลสซ้อนอยู่ในบุญอีกทีนึงเราภาวนาอยู่แต่เราเห็นคนอื่นเขาทำทานกันอยากจะทำเห็นคนอื่นเขารักษาศีลกันขึ้นไปฟังคนขึ้นไปฟังธรรมก็อยากจะไปฟังกับเขาเนี่ยทั้งที่วัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยคือการเจริญสติเนี่ยให้เจริญสติให้ต่อเนื่องมันมีกติกามันมีมารยาทในสังคมมันมีกติกาของวัดซึ่งเมื่อเราตกลงเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องเคารพในกติกานี้อันนี้มันเป็นวินัยมันเป็นสัจจะที่มันเป็นบุญนะคะการที่เรารักษาสัจจะเรารักษาวินัยในพื้นที่ที่เราไปอยู่อ่ะตรงนั้นแหละคือการสร้างพลังของใจที่มันเป็นกุศลมันเป็นพลังของบารมีที่เราเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยไปทางที่ดีในอนาคตได้แต่เพียงแค่วินัยเล็กๆน้อยๆเพียงแค่สัจจะเล็กๆน้อยๆที่เรามีต่อวัดเรามีต่อครูบาอาจารย์เรายังทำไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพัฒนาใจของเราเนี่ยให้มันสูงไปกว่านี้แค่เรื่องเล็กๆอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนเตงเคยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยคุยกับในกลุ่มของทีมงานของร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก็คุยกันหลายท่านก็เลยเคยคุยกันอยู่ครั้งหนึ่งว่าเรื่องสมัยเด็กๆสมัยเป็นวัยรุ่นสาวๆเพื่อนๆมารับถึงวัดถ้าเป็นตัวเองไปละแต่อาจารย์ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ได้บอกว่าความสุขอะไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ชอบตอนนั้นถามว่าตัวเองเนี่ยก็อยากจะไปหรือเปล่าก็อยากแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องอดอะอย่างเช่นตอนเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เรายังมีแรงศึกษาอยู่ช่วง20ถึง30เนี่ยมันเป็นวัยของการปฏิบัติที่ดีถ้าเราเอาเวลาเนี้ยไปทำอย่างอื่นก็ได้ดีทุกเรื่องอ่ะถ้าเราตั้งใจแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการได้ดีเรื่องไหนตอนนั้นตัวเองเลือกเรื่องของการมาวัดในการปฏิบัติธรรมทุ่มชีวิตตัวเองเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเต็มที่มากสำหรับเรื่องของการปฏิบัติแทบจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็วงจรชีวิตที่เป็นเรื่องของการอ่านตำรายุคนั้นเป็นยุคของทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติร่วมด้วยบ้างในระดับปลายๆช่วงปลายๆก่อน30เนี่ยปฏิบัติเยอะแต่ช่วงต้นๆเนี่ยช่วงอ่านหนังสือเรื่องอะไรทฤษฎีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมสูญเสียคือความสุขที่จะต้องไปสนุกสนานกับเพื่อนโดยวัยโดยอารมณ์โดยความต้องการของอายุเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นหรอกเขาไปเฮกันไปเล่นกันไปอะไรกันเนี่ยเราก็อยากแต่เราดูจุดหมายของเราว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันต้องการที่จะเรียนรู้อะไรถ้าเราไปแบบนั้นเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยมันจะเสียเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการมันจึงต้องอดทนที่จะไม่ทำตามความปรารถนาต้องอดทนที่ไม่เอาความสุขระยะสั้นๆเนี่ยมาตัดความสุขระยะยาวที่เราปรารถนาไอ้ใจที่มันอดทนแล้วอดทนอีกอดทนแล้วอดทนอีกในกิเลส ที่มันมีความอยากในขณะที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลับมีคุณค่ามากเลยมันกลับกลายเป็นเราสละความสุขได้อันนี้คือไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองสละความสุขแต่ตัวเองจับจุดหมายไว้แน่นมากกว่าจับจุดหมายอ่ะของการเรียนรู้ไว้แน่น
อยากจะรู้เรื่องเนี้ยอยากจะศึกษาเรื่องเนี้ยคือจับจุดหมายไว้แน่นซะจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันไม่มีค่าเลยความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีค่ามันมองเห็นถึงแต่ว่าจุดหมายของเราจะถึงหรือเปล่าบอกกับตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาว่าจุดหมายของเราเนี่ยมันจะถึงไหมพอเวลาผ่านไปมันมองเห็นตัวเองที่สละความสุขเล็กๆน้อยๆมาพอเรามีชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมมันกลับกลายเป็นอุปนิสัยที่เราสามารถที่จะสละความสุขได้โดยที่เราเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้สร้างบุญโดยใจที่มันบริสุทธิ์บุญมันก็เลยกลายเป็นบุญที่ไม่ทรมานบางคนเนี่ยทำบุญแล้วทรมานต้องได้เสียสละต้องได้อดทนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมาเหมือนกับตอนที่ตอนนั้นตัวเองพอดีเมื่อกี้ได้ยินเขาทางวัดตรงข้ามนะคะวัดใหญ่พูดถึงเรื่องของท่านวัดที่ท่านสอนธุดงค์ด้วยวัดพระธาตุเมืองเทพพระอาจารย์ประนอมตอนนั้นตัวเองไปจำได้เลยว่าคุมผ้าสีน้ำตาลไปเพราะว่าเขาเป็นแบบสไตล์แบบเป็นวัดปฏิบัติธุดงค์ตัวเองก็มีผู้หญิงอ่ะก็ยังมีกิเลสเรื่องความสวยงามอยู่เรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต้องเข้ากับสถานที่สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำแบบนั้นตอนนั้นตัวเองมีผ้าคลุมไหล่เป็นสีน้ำตาลซึ่งเราไม่ได้ไปถือศีลนะคะเราไปเป็นเจ้าภาพแต่เราก็พยายามไม่ได้เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ร่วมไปกับเจ้าภาพ เดี๋ยวพูดตัวเองดูดีเป็นคนที่ไปร่วมกับเจ้าภาพก็เลยใส่คลุมผ้าถักสีน้ำตาลแล้วก็ใส่ชุดเหมือนกับสีน้ำตาลแล้วเสื้อขาวอะไรเงี้ยซึ่งโยมที่นั่นน่ะที่เขาไปธุดงค์กันที่น้ำเอ่อกาญจนบุรีเนี่ยก็เห็นผ้าเรามาทักผ้าเราว่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ย ฟังย้อนหลังค่ะนะคะก็มาทักเราบอกว่าน้องผ้าสวยทักเราก็เลยบอกว่าเหรอคะแค่เขาทักเราแค่นั้นอ่ะเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วเขาก็ถามอีกคำหนึ่งว่าซื้อที่ไหนเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากได้ใจเนี่ยมันกลายเป็นตัวกุฎกุจจะกิเลสเนี่ยอย่างตามหลักพิธามแล้วกุฎกุจจะเนี่ยคือกิเลสที่มันห่วงความดีที่ยังไม่ได้ทำมันมีความกังวลต่อความดีที่ยังไม่ได้ทำอยากจะให้เขาอยากจะให้ผ้าผืนนี้กับเขาอะเราคิดว่ามันอยู่กับเราเนี่ยเราก็มีความสุขแหละเพราะว่ามีคนมาชมว่ามันสวยแต่ถ้าเกิดเราเอาผ้าของเราผืนนี้ให้กับเขาไปอะเขาจะมีความสุขมากกว่าเราอีกนะเพราะเราเนี่ยรู้ที่ซื้อเราก็ไปซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้เขาก่อนที่จะมีการเลิกคืองานเนี่ยมันจะเลิกก็จะให้เขาตั้งใจเอาไว้พองานเลิกปุ๊บก็เลยเอาผ้าคลุมเนี่ยพี่ผ้าผืนเนี่ยมันใช้แล้วนะแต่ว่าหนูเห็นพี่มาทักแล้วก็เขามีท่าทางที่อยากได้มากอะเราก็เลยเอาไปให้เขาเขาดีใจมากเลยอะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงก็คือผู้หญิงอ่ะมารู้ใจกันโอ้ยน้องพี่ดีใจมากเลยไม่คิดเลยว่าจะได้โหแบบดีใจใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวหนูไปหาซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผ้าเนี่ยมันหาไม่ยากก็เลยเอาผ้าเข้าไปการทำทานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะว่าทานที่เราให้คนอื่นเข้าไปเนี่ยตอนไหนเนี่ยมันถึงจะมีประโยชน์สูงสุดแม้กระทั่งการเจริญสติเองเนี่ยตอนไหนที่เรามีโอกาสที่จะเจริญสติเต็มที่เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสก็มีความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำทานก็มีความสุขที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็มีความสุขที่เกิดขึ้นจาก
เรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายเหลือเกินแต่ถ้าเรามีจุดหมายเราอย่าให้ความสุขอื่นน่ะมาทำลายจุดหมายที่เป็นความสุขของเราที่เราตั้งใจเอาไว้อันนี้ต่างหากส่วนใหญ่เนี่ยคนที่สร้างบารมีเนี่ยชอบที่จะหลงประเด็นในการสร้างความดีเปรียบเสมือนกับบุคคลที่เดินอยู่บนเส้นทางแล้วก็มีจุดหมายแต่ปรากฏว่าคนนั้นมาทักคนนี้มาคุยเจอดอกไม้เจอหมาเจอแมวแทนที่จะรู้ว่าตัวเองจะต้องเดินไปข้างหน้ายังไม่ถึงอีกต้องไกลแต่กลับเล่นกับหมาเล่นกับแมวเด็ดดอกไม้คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ถ้าเกิดว่าการคุยกับหมากับแมวเล่นกับหมากับแมวหรือการชมดอกไม้เนี่ยเรามีสติเพราะเรารู้สึกว่าการเดินของเราเนี่ยมันเหนื่อยบางครั้งร่างกายเนี่ยมันก็ต้องการการพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการที่ทำทานรักษาศีลมันคือความสุขที่มันลดคุณค่าลงไปแต่เราก็มีสติในการทำความสุขนั้นให้เกิดขึ้นเพราะความสุขพวกนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วเราก็ต่อหน้าคือพอมันมีกำลังแล้วอ่ะเหมือนเราชมดอกไม้เหมือนเราทักคนนู้นเล่นกับคนนี้เนี่ยพอมีกำลังแล้วเนี่ยพักหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อถ้าเรามีจุดหมายแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ทิ้งจุดหมายตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่เราจะพอเรามีจุดหมายปรากฏว่าเราเจอความสุขอื่นเรามักจะไปติดความสุขอื่นจนเราลืมความสุขที่เราคิดว่าเราจะได้แล้วกว่าเราจะคิดได้อีกทีนึงเนี่ยเวลามันก็เลยไปไกลละมันก็เราพักเล่นอะไรสักอย่างนึงที่เป็นความสุขข้างทางแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายนะเรายังอยู่ที่นี่อยู่เลยเอาที่นี่ก็ได้แล้วก็บอกกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งที่เสียสละปล่อยวางไม่เอาความสุขอันนั้นต้องดูดีๆนะคะว่าระหว่างที่เราเสียสละไม่เอาความสุขที่เป็นจุดหมายเราไม่ไปเพราะเราไปไม่ถึงเราไม่ไปเพราะว่าเราสละเพราะเห็นคุณค่าของมันดูในขณะที่พระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญทุกขลักกิริยาในการสละหรือการเลิกปฏิบัติของพุทธเจ้าในการทรมานตนเนี่ยพระพุทธเจ้าเลิกเพราะอะไรเลิกเพราะเห็นว่าการไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดหมายมันไม่มีความหมายมันไม่มีประโยชน์แต่สำหรับคนบางคนเนี่ยมันติดอยู่กับความสุขข้างทางแล้วก็มีเหตุผลให้ตัวเองดูดีว่าที่ไม่ไปเนี่ยที่ไม่เอาเนี่ยเพราะว่าปล่อยวางไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขนาดนี้ก็ได้เหมือนกับที่ตัวเองได้ยกตัวอย่างเรื่องของโยคีที่บอกว่าอาจารย์เหมือนเป็นไรเลยไม่ต้องเข่งมากหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูจุดหมายของเราว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออะไรก็เราตั้งใจมาแล้วว่าเราเนี่ยจะเจริญสติอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติอะไรที่มันเป็นกติกากติกาเนี่ยมันคือเครื่องวัดคุณภาพของคนนะคะท่านที่สามการที่เราเข้าไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราเคารพกติกาของที่นั่นหรือแม้กระทั่งการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราเคารพกฎหมายเราเคารพสิ่งที่ยอมรับร่วมกันเนี่ยอย่างเช่นเราไปอยู่หมู่บ้านไหนสักหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี้ยเขาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญญามากทางด้านพุทธศาสนาเราอาจจะรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นทางสูงสุดเราอาจจะรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สถานะอันสูงสุดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ต่เราก็ต้องดูว่าชาวบ้านญาติธรรมกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเขานับถือสิ่งนี้อยู่แล้วการนับถือของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ศีลธรรมของเขาที่มีอยู่เนี่ยเสื่อมหายไปการที่เราจะไปพูดดูถูกสิ่งที่คนอื่นนับถือเนี่ยมันก็ถือว่ามันผิดกติกาทางสังคมของเขาละนอกจากว่าเราเนี่ยไม่ได้เคารพไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรายังไม่เคารพผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยเหมือนกับการเดินทางไปอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตัวเองได้เคยคุยกับกัลยาณมิตรท่านหนึ่งกัลยาณมิตรท่านเนี้ยก็เรียกเป็นผู้นำก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เคารพกัลยาณมิตรจริงๆเนี่ยต้องยอมทุกอย่างต้องยอมทุกอย่างทุกเรื่องถึงจะแสดงความเคารพถึงแสดงความรักความรักความเคารพเนี่ยมันคือการยอมบุคคลที่เรานับถือเราก็บอกใช่แต่ทีนี้เนี่ยบุคคลที่จะมาในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเหมือนกันอย่างเช่นเราเคารพอาจารย์ของเราเรานับถืออาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่อาจารย์ของเราเนี่ยให้เกียรติเราก็ต้องให้เกียรติด้วยไม่ใช่เราเอาแต่อาจารย์อย่างเดียวเอาแต่อาจารย์อย่างเดียวแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ให้เกียรติคนเนี้ยหรือแม้กระทั่งอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยที่เป็นอาจารย์เขามีสามีมีภรรยาเนี่ยเราเคารพอาจารย์ของเราเราก็ต้องให้เกียรติสามีเราก็ต้องให้เกียรติภรรยาของอาจารย์ของเราด้วยเพราะว่าเป็นบุคคลที่เขารักแต่เราจะเอาอยู่แค่อาจารย์เราอย่างเดียวแล้วเราไม่เอาครอบครัวเขาเนี่ยมันก็ได้แต่ว่ามันเป็นมารยาทไงมันเป็นอุปนิสัยที่กำลังส่องให้เห็นว่าเราเนี่ยให้ความเคารพมีวินัยในสังคมเนี่ยในการอยู่ร่วมกันยังไงถ้าเราออกนอกวินัยออกนอกขอบของสังคมมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเองก็จะถูกธรรมชาติลงโทษธรรมชาติที่ลงโทษก็คือเราจะไม่เป็นบุคคลที่รักไม่ช้าก็เร็วถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคที่แยบคายมีเทคนิคที่แนบเนียนในการทำความไม่ดีคนก็จะรู้ช้าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเทคนิคในการทำความชั่วคือไม่มีเทคนิคแยบคายกุศโลบายในการทำความไม่ดีเนี่ยน้อยมันก็จะออกมาเร็วเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของธรรมชาติไว้ว่าคนที่ทำความดีเนี่ยย่อมได้ดีคนที่ทำกรรมชั่วเนี่ยย่อมได้รับกับความชั่วตอบแทนเสมออันนี้เป็นกติกาของธรรมชาติที่เขาวางไว้ให้เราอยู่แล้วการเบียดเบียนเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าการเบียดเบียนเนี่ยมันเบียดเบียนได้ทั้งกลางกายแล้วก็เบียดเบียนได้ทางใจคนที่จะรู้ว่าเราเบียดเบียนทางใจเนี่ยแล้วสังเกตไหมคะว่าโดยตามหลักความจริงเนี่ยตอนที่เราเป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาตัวเราก่อนที่เราเกิดขึ้นมาลืมตามองโลกเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราถูกเบียดเบียนทางไหนเราถึงทุกข์เดี๋ยวขออนุญาตเอานาฬิกาแป๊บนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บลืมหยิบค่ะเดี๋ยวนี้จะพกนาฬิกาข้อมือเล็กๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบกไปแบกมานาฬิกาอันใหญ่ก็เอาไว้บรรยายที่ศาลาอ้าวเวลาหมดจริงๆด้วยรู้สึกอยู่นะคะเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยถูกเบียดเบียนทางจิตใจเราถึงจะทุกข์ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราเนี่ย
อยู่ในสังคมเนี้ยเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นทั้งจิตใจถ้าเราจะรู้จักการเบียดเบียนทางจิตใจได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ตัวเราเองก่อนว่าตอนไหนที่คนทำเรายังไงแล้วเรารู้สึกว่าถูกเบียดเบียนทางกายเนี่ยกับทางวาจาศีล5ควบคุมไว้หมดแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ถึงขนาดผิดศีลเนี่ยมันก็มีการเบียดเบียนอันนี้คือความละเอียดขึ้นของการปฏิบัติที่มันเลยศีลแต่ว่ามันเป็นภาวนาคำพูดบางอย่างที่ตัวเองยกตัวอย่างเบื้องต้นว่าบางอย่างเนี่ยโยคีเขายังไม่เข้าใจเราไปเอาความปรารถนาดีเนี่ยไปใส่ให้เขาก็อยากจะรู้เรื่องอะแต่ด้วยศักยภาพที่เขามีอยู่เนี่ยการที่เขาจะรู้เรื่องเนี่ยมันยากเหมือนกับเราอะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับสามีอยู่กับภรรยาเนี่ยพ่อแม่ต้องการยังไงสามีภรรยาต้องการยังไงเนี่ยเราอยากจะทำให้เขาเนี่ยพอใจในตัวเราจะตายแต่โดยศักยภาพโดยความเป็นไปได้เนี่ยบางทีเราทำไม่ได้แบบเนี้ยถ้าเราทำให้เขาสบายใจได้อะเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นกลับกันเราเป็นคนที่ปรารถนาแทนทุกครั้งที่เรามีความสำคัญกับใครสักคนหนึ่งเราเป็นเจ้านายเนี่ยเราเป็นหัวหน้าเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นพ่อเราเป็นแม่นะคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาต้องการสายตาที่เมตตาของเราเขาต้องการคำชมจากเราคำชมจากเราเนี่ยคำเดียวเนี่ยกับคนอื่นทั่วไปชมเนี่ยมันอิ่มใจไม่เท่ากันคำตำหนิจากเราเพียงคำเดียวเนี่ยกับคำตำหนิจากคนทั่วไปที่ตำหนิเขาเนี่ยมันเสียใจไม่เท่ากันเราต้องมีสติในการที่เราจะอยู่กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นในการมีสติในการดำเนินชีวิตก็คือการภาวนาเราจะทำยังไงให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่รู้สึกถูกความปรารถนาดีของเราเนี่ยเบียดเบียนเพราะชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยความปรารถนาดีความหวังของคนบางคนที่มีต่อเราเนี่ยมันเบียดเบียนหัวใจเราเรารู้สึกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเพราะเราทำให้เขาสมความปรารถนาไม่ได้เราจะทำยังไงให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่รู้สึกเสียใจเลยในการอยู่ร่วมกันกับเราแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้กำลังใจเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาแล้วระหว่างเราเนี่ยกับคนที่บังคับเรากับคนที่ส่งเสริมเราบังคับให้ได้ดีกับส่งเสริมให้ได้ดีรู้จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะส่งเสริมรู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วบังคับถามว่าเราชอบคนแบบไหนทุกคนก็จะบอกว่าเราชอบคนที่ส่งเสริมรู้ว่าอันไหนเป็นจุดอ่อนจุดแข็งเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นพอเราเรียนรู้ธรรมะเรามีธรรมะปรากฏว่าเราเอาธรรมะของเราเนี่ยไปบังคับคนอื่นไปดูถูกคนอื่นแต่ในทางกลับกันค่ะท่านญาติธรรมคนที่มีธรรมะจริงๆเนี่ยจะไม่มีทางดูถูกใครถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะแล้วเราเริ่มดูถูกคนอื่นเราศึกษาธรรมะแล้วเราเริ่มที่จะมองคนอื่นเป็นคนโง่เราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเรามีความหยาบกระด้างขึ้นเรามีความก้าวร้าวขึ้นจากที่เราดูเป็นคนโง่ยังดีสักกว่าตัวเองเคยบอกตัวเองเหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราไม่มีธรรมะเลยแล้วเราวิ่งหาคนนู้นคนนี้เราไปถามเขาอะอย่างนี้ว่ายังไงคะอย่างนั้นว่ายังไงคะอย่างนู้นว่ายังไงคะมันยังมีความน่ารักกว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเราวิ่งไปชี้คนนู้นชี้คนนี้ชี้คนนั้นอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นผิดอันนี้ผิดสรุปแล้วเป็นคนโง่ที่มีความอ่อนน้อมดีกว่าเป็นคนฉลาดที่มีความก้าวร้าว
แล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรคือความรักเราจะกลายเป็นที่น่ารังเกียจถ้างั้นเราโง่เราจะน่ารักกว่าเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนโง่ดีกว่าบอกกับตัวเองถ้าเกิดฉลาดแล้วก้าวร้าวขอเป็นคนโง่ที่น่ารักดีกว่านะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ